ัสดีในยามกี่โมงกี่ยามดูดิเอามือถือข้าหายไปในเครื่องนึงเอ้ยมือถือหายไปในเครื่องนึงวะมีมือถือทั้งหมด3เครื่องนะครับมือถือก่อนแป๊บนึงขณะนี้เวลาเที่ยงโอ้โหเที่ยงครึ่งแล้วล่ะครับพี่น้องเอ๋ยนะนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยในยามสายๆของวันหยุดนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการรอเพื่อนวันนี้จะพาไปเที่ยวอีสานเล่นได้บอกว่าไปทั่วแทนแดนอีสานไปลุงงานที่บ้านหมอแคนหนุ่มหมอลำใต้งานขอนแก่นเป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนนำเจอนวลน้องงามกระไรยิ้มละไมเยื่อใจหนุ่มหมอลำเจ้าพองพันงามเหมือนจันยามค่ำเลือนผมงามดงดำงามเหลือเนื้อเย็นพักและเห็นก็อยากเป็นแฟนมาเถิดน้องเป็นคู่ใจจงลุ่มไปเป็นคู่กับหมอแกนคอยวันวาวฮักไม่เศร้าคอนแก่นใจหมอแกนบ่ลืมเจ้าเลยเพลงนี้ชอบมากเลยนะครับเคยไปสมัยก่อนจังหวัดที่ผมชอบไปมากสุดนะครับมีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีขอนแก่นนะครับก็ไปเที่ยวไปทำงานนะครับแล้วก็ชอบไปนั่งฟังเพลงพอเสร็จงานก็จะไปนั่งฟังที่ตามร้านอาหารผมชอบฟังเพลงเก่าๆเป็นร้านแบบมีดนตรีแสดงสดนะครับแล้วก็เป็นดนตรีพื้นบ้านนี่ยิ่งชอบนะเป็นพวกสลอซอซึงหรือว่าพวกพินนะโวดเนี่ยโอ้โหนะผมเคยไปฟังโวดนะ ร้านหนึ่งนะที่จังหวัดเลยได้ไงนะถ้าจำไม่ผิดแล้วนะโอ้โหเป่าโวดมันเศร้ามากเลยนะเสียงโวดมันจะแหบพาแล้วต้องใช้แรงเยอะมากคนนี้รู้จักโวดไหมที่เป็นบ้องๆนะครับนะครับกลับมาแล้วผมมีซื้อมาอันหนึ่งแล้วมาหัดเป่านะไม่ไหวว่ะมันกินลมมากเลยด้วยโหวตไหมที่แบบเอากิ้งตรงคางเป่านะครับโอ้นะครับผมชอบเพลงพวกนี้นะไปนั่งฟังนี่วันหนึ่งนะนั่งที่ขอนแก่นแล้วมีนักร้องร้องเพลงสาวขอนแก่นนะโอ้แล้วก็ชอบเพลงนี้ขึ้นมา
แล้วก็เผอิญอีกนะมาวันหนึ่งผมพาลูกนะไปเที่ยวพัทยาไปดูอันกาซ่านะนะการแสดงเขาก็ดันมีเปิดเพลงนี้นะครับเอ๊ะมันเป็นอะไรกับขอนแก่นวะเราเนี่ยวะนะนะก็เลยนะวันนั้นมีการแสดงนะแล้วก็มีประกอบด้วยเพลงสาวขอนแก่นฮักสาวขอนแก่นนะก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้ผมเคยลงคลิปนึงนะจำได้ที่มีคุณตำรวจสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะที่อยู่ที่ขอนแก่นนะแล้วก็มีการลำเซิงใช่ไหมลำเซิงที่หน้าขบวนนะใส่ชุดตำรวจนะเครื่องแบบตำรวจนะผมอยากรู้จักคุณน้องตำรวจท่านนี้มากเลยนะนะผมว่าน่ารักนะเป็นภาพที่ดีอ่ะสวยงามมากเลยเพราะว่าจริงๆตำรวจกับผมไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ใช่ครับนะใครเคยเห็นไหมผมเคยเอาคลิปมาลงคลิปหนึ่งนานแล้วครับจะมีก็มีงานอะไรไม่รู้ประเพณีสักอย่างแล้วก็มีน้องผู้หญิงที่ใส่เครื่องแบบตำรวจนะแล้วก็ลำอยู่ในนั้นอ๋อแล้วก็ลำได้สวยด้วยนะไม่ใช่แบบลำเล่นๆนะลำจริงจังเลยนะลำแบบเซิร์งได้สวยมากนะผมมีโอกาสนะถ้าวันไหนผมมีโอกาสได้ไปขอนแก่นแล้วมีโอกาสที่แวะไปเยี่ยมเยียนสถานีนะผมจะต้องถามไอ้น้องคนที่เป็นใครอยากรู้จักจะขอลายเซ็นโดนลิขสิทธิ์ไหมบิ๊กมาร์กเดี๋ยวรอนะครับพอดีข้อความมันผมมองอ่านไม่ทันต้องขอใส่แว่นกันช่วงนี้ตาตุบๆไม่รู้เป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับผมไม่รู้สวัสดีมาร์กเพลงแชมป์จะโดนลิขสิทธิ์ไหมครับคราวหน้าร้องเพลงแชมป์ผมไม่แน่ใจนะผมร้องไม่เหมือนแล้วครับไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วเขาไม่รู้ร้องเพลงอะไรเฮียตัดผมแล้วรอๆนะก็โหตัดแล้วรู้สึกหัวล้านๆยังไงดูนะรู้สึกว่าผมมันบางๆไปเยอะเนาะสมัยก่อนวัยรุ่นเนี่ยผมหนามากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าผมเริ่มบางไปเยอะเลยก็ดีมั้ยครับดีการตัดผมเนี่ยมันอาจจะทำให้สุขภาพผมดีขึ้นก็ได้เพราะตอนไว้ผมยาวเนี่ยผมมันเส้นเล็กลงมากเลยนะคุณพ่อน้องปื้มปานทองนะครับสวัสดีครับนะครับก็เลยไม่แน่ครับ การตัดผมสั้นอันนี้ อาจจะทำให้สารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผมเยอะขึ้นใช่ไหมครับมันก็อาจจะเส้นใหญ่ขึ้นอาจจะทำให้ผมดูหนาขึ้นอะไรแต่ตอนนี้พอตัดผมเสร็จโอ้ยตกใจเลยว่าโอ้ยทำไมผมเรามันบางขนาดนี้นะพี่มาร์คเป็นมาเฟียลาไหมโอ้ยผมไม่เป็นหรอกครับผมเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งธรรมดานะผมไม่ได้เป็นมาเฟียมาเฟอร์อะไรหรอกนะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั้นนะแต่ตอนเรียนก็เป็นคนไม่ยอมคนนั่นเองนะคือผมใช้ชีวิตของผมกับเพื่อนกับฝูงเฮฮาปาร์ตี้ร่วมกิจกรรมนะแต่ไม่เคยมีนิสัยเกเรนะตอนเรียนลามไม่เคยเกเรถึงแต่ไม่ยอมคนสู้คนแค่นั้นนะแต่ว่าไอ้ที่ไปเกย์ผมเห็นต้องแก้ไขที่ท่านไม่เคยทำนะเป็นคนรักสนุกมากกว่าชอบเที่ยวชอบเฮฮาปาร์ตี้นะแต่เรื่องผมเห็นต้องแก้ไขนี่ไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบแต่อยู่ในหมู่บ้านนะก็อาจจะเป็นคนที่คือเนื่องจากบ้านนะหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่เราต้องอยู่ทุกวันนะผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยยอมใครนะนะแล้วก็ใครพฤติกรรมไม่ค่อยดีผมเอาเรื่องเลยแค่นั้นเองนะเพราะว่าอยากให้หมู่บ้านที่อยู่เป็นหมู่บ้านที่สงบแล้วก็ ทุกคนในหมู่บ้านเป็นมิตรกันนะครับไม่ชอบให้จิโก้กลางซอยใครสาวๆเดินเข้าหมู่บ้านแล้วไปแซวเขาอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมก็จะห้ามปามถ้าไม่เชื่อฟังก็อาจจะต้องมีการสั่งสอนนิดหน่อยนะครับคือแบบอบรมถือไม้กระดานไปอบรมนะเฮ้ยเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะเราควรจะทำยังไงก็ได้ให้หมู่บ้านนี้มันน่าอยู่นะไม่ใช่ทำตัวแบบคือผู้หญิงต้องหวาดกลัวนะครับ นำเดินเข้าซอยแล้วระหว่างผ่านช่วงต้นซอยปากซอยกลางซอย
นะครับแล้วผู้หญิงที่อยู่ท้ายซอยจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทุกครั้งที่กลับบ้านในคำยามค่ำคืนน่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมจะต้องถูกพวกผู้ชายนั่งกินเหล้าอยู่ต้นซอยหรือกลางซอยคอยแซวแทะโลมเลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำฉะนั้นผมจะไม่ยอมอะไรติดปากขนหมา ใช่ครับนะผมไม่เป็นคนแบบนี้คือก็จะเดินเข้าไปขอร้องเวลาผมเห็นว่าเฮ้ยพวกเราจะไม่ไปแซวเขาแบบนั้นล่ะครับอ่ะเพราะว่าเขาเดินกลับบ้านเนี่ยเราควรจะให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นปลอดภัยนะใช่ป่ะคุณเห็นด้วยไหมถ้าเกิดคุณเป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นมีจิ๊กโก้อยู่ในหมู่บ้านอ่ะชอบทำตัวเป็นอันตรพานกุ้ยอะไรเงี้ยใครเดินเข้าเดินออกใช่ไหมไปแซวไปเนี่ยผมไม่ยอมผมก็จะเข้าไปถามว่าพวกเราไปคุยเขาดีๆนะบอกเฮ้ยผมเห็นพวกคุณเวลาทำไมเวลามีผู้หญิงเดินเข้าเนี่ยต้องไปแซวเขาไปอะไรเขาเนี่ยมันทำไมใช่ไหมคุณรู้ว่าผู้หญิงบางครั้งเขาก็กลัวเขาก็รู้สึกรำคาญถูกรบกวนนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับว่าผมอยู่ที่อเมริกานะครับคุณจะไปทำเซ็กฮาร์ลัสเมนต์นี่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับคุณจะไปพูดแท้โลมผู้หญิงไม่ได้เลยขออนุญาตหนึ่งกึ๊บก่อนคืออย่างนี้ที่ต่างประเทศนะเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสก็ในที่ทำงานนะครับสถานที่ทำงานในตามท้องถนนในที่สาธารณะเนี่ยคุณจะไปทำเซ็กฮาร์ลัสเมนต์คือเป็นการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายหรือคุณจะไป discrimination หรือว่าอะไรการเหยียดสีผิวเหยียดศาสนาเนี่ยไม่ได้นะครับทุกคนเท่าเทียมจะไปเหยียดผิวนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดเป็นเรื่องผิดกฎหมายผมก็ชอบนะผมชอบจริงสังคมอเมริกันเนี่ยมันเหมือนกับเห็นแก่ตัวอยู่แบบตัวใครตัวมันนะไม่อบอุ่นเหมือนสังคมไทยนะแต่ผมใช้ชีวิตที่นั่น5ปีเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเมื่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับคือมันกลับเป็นรู้สึกมันสังคมมันสงบมันอาจจะดูเหงานะแต่บ้านเราเนี่ยครับคนไทยรักสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับหัวทอยท้ายซอยเนี่ยรู้จักกันหมดนะไม่ค่อยเหงาแต่พอมาลึกๆนะครับพอเราเริ่มแก่ตัวขึ้นเนี่ยผมก็มองว่าบางทีเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีมารยาทนะคุณว่าจริงไหมบางคนไม่ค่อยมีมารยาทแล้วว่าบางทีชอบใช้คำว่าเกรงใจแบบฟุ่มเฟือยนะครับนี่วันนี้วันอาทิตย์เนาะคุยเรื่องทั่วๆไปเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาตรงท้ายๆนะจริงก็มีประเด็นให้พวกเรานะครับก็แชร์ประสบการณ์วันนี้วันอาทิตย์ผมอยากจะให้เป็นบรรยากาศสบายๆคุยกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ภรรยากำลังออกไปหาอาหารนางสิงห์นะตอนนี้นางสิงห์กำลังออกไปหาอาหารมาเลี้ยงลูกกับสามีซึ่งเป็นพญาราศีเพิ่งตื่นนะครับวันนี้ก็เลยคุยแบบสบายๆเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะผมไปอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆรู้สึกเหงามากเพราะว่าทุกคนมาถึงบ้านเข้าบ้านไม่ค่อยมาสูงสิงกันนอกบ้านนะครับบ้านหน้าบ้านเนี่ยติดถนนนะครับอาจจะมีสนามหญ้านิดหน่อยตรงบริเวณหน้าบ้านไม่มีรั้วไปรษณีย์สามารถเดินเข้ามาส่งจดหมายได้อันนี้ผมพูดถึงเมืองที่ผมอยู่นะฟลอริดาเมืองฟอร์ดลอเดอเดลนะครับกับพอมเพโนบีชนะผมอยู่ไปตอนแรกเลยไปอยู่พอมเพโนนะแล้วก็ย้ายมาฟอร์ดลอเดอเดลแล้วตอนหลังก็มาอยู่โอ๊คแลนด์นะแล้วก็สวัสดีครับพี่เพิ่งมาทันครับทันครับยังไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่แล้วครับก็เป็นเรื่องสาระทั่วไปนะทั่วไปนะพอดีมีคนมาผมเป็นมาเฟียหรือเปล่านะไม่ใช่
ไม่เคยคิดเป็นมาเฟียจริงผมชอบดูหนังเรื่อง Godfather นะผมชอบมากเลยมาเฟียแบบนั้นนะแต่ว่าชีวิตมีแต่ความวุ่นวายเนาะนี่เล่าต่อนะครับผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนก็ถึงห้องแล้วก็เข้าห้องจะไม่ออกมานั่งข้างนอกอาจจะมาเจอกันบ้างตามสระว่ายน้ำของอพาร์ตเมนต์แต่ชีวิตส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งอพาร์ตเมนต์ที่นั่นเนี่ยจะมีทุกอย่างครับก็มีห้องรับแขกมีห้องครัวมีห้องนอนนะครับมีห้องนั่งเล่นครับฉะนั้นทุกคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวซึ่งมีเครื่องเสียงทีวีซึ่งมันไม่ได้แพงเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกทุกคนก็จะใช้ชีวิตแล้วก็จะเปิดแอร์กันทั้งวันนะฟลอริดาเป็นเมืองที่อากาศคล้ายๆเมืองไทยนะก็คือไม่หนาวมากแต่เวลาหน้าหนาวก็หนาวกันแต่ไม่มีหิมะหนาวแบบหนาวแบบเอาเรื่องแล้วกันไม่เปิดฮีเตอร์อยู่ไม่ได้นะครับนะต้องเปิดฮีเตอร์นะคนไทยอยู่ที่นั่นเนี่ยตอนหน้าหนาวนี่มันวิ่งหาผ้าห่มไฟฟ้าหรือไม่ก็ฮีเตอร์นะครับแต่พอหน้าร้อนก็ต้องเปิดแอร์อันนี้ก็เป็นสังคมที่นั่นเป็นแบบนั้นแต่ผมคิดว่าทุกคนเขาจะส่วนใหญ่จะเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันจะไม่ค่อยรบกวนกันหรอกนะจนเหมือนกันเหมือนคนพวกนี้มันไม่สนใจใครเลยไงว่ามันทำไมใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่ไปงานเลี้ยงไปงานปาร์ตี้ของฝรั่งก็ไม่สนุกนะผมว่ามันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันเก๊กๆแข็งๆเก่งๆไงก็ไม่รู้นะนะแล้วไม่ค่อยเต็มที่เหมือนงานเลี้ยงบ้านเรานะนะจะมีสแน็คมาวางให้แล้วก็เดินหยิบกินอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันจับกลุ่มคุยกันอาจจะมีแดนซ์บ้างนิดหน่อยอะไรแต่ผมว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยว่ะนะแต่พออยู่ไปสักพักรู้สึกบางทีมันก็เป็นเรื่องที่สงบดีนะเราได้ใช้มีความเป็นส่วนตัวเยอะขึ้นไม่ค่อยมีพวกสอดแนมครับแต่พออยู่เมืองไทยนะรู้สึกว่าเราเป็นกันเองกันมากจนเกินไปจนมันกลายเป็นการขาดความเกรงใจซึ่งกันและกันนะครับมีการเบียดเบียนแล้วก็คนไทยเนี่ยปากบอกว่าเกรงใจแต่ไม่ค่อยเกรงใจจะมีการละเมิดกันตลอดเวลาอันนี้ก็เลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกลับเอานำมาถึงที่เราวิเคราะห์ว่าประเทศไทยที่เราดีที่สุดครับผมยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่อบอุ่นที่สุดในโลกนะแต่วัฒนธรรมไทยบางอย่างผมว่าถ้าเกิดในสังคมโลกเนี่ยมันอยู่ร่วมกับคนอื่นลำบากเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างนะครับดูในหนังฝรั่งปาร์ตี้วัยรุ่นโนเนียกันอันนั้นก็เป็นอีกสังคมหนึ่งนะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราไปวุ่นด้วยไม่ได้นะติดคุกเด็กกับเด็กไม่ค่อยมีปัญหาถ้าผู้ใหญ่ไปยุ่งกับเด็กอายุไม่ถึงนี่เราเตรียมตัวนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าครับเห็นเด็กผู้หญิงเดินอยู่ริมถนนเนี่ยคุณรู้เป็นลูกบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยคุณยังรับกลับบ้านไม่ได้นะคุณจะไปรับเด็กขึ้นมานะแล้วเด็กแม่งโวยวายว่าคุณไปปั้มเขาในรถนี่แม่งติดคุกนั่งกับอีไฟฟ้าเลยนะนั้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าเราเจอเด็กเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะตัวใครตัวมันนะนะจะขับรถแล้วเห็นเด็กเดินริมถนนแล้วจอดเอ้ยน้องเดี๋ยวไปส่งบ้านไหมนี่อย่านะครับไม่คุ้มเกิดเจอเด็กเจ้าเล่ห์แม่งแหกปากวายเรานี่ติดผิดเต็มๆเลยครับอันนี้คือสังคมเป็นแบบนั้นเขาจะคุ้มครองเด็กมากนั้นคือมึงไม่ต้องมีน้ำใจกับเด็กหรอกแต่มึงอย่าไปยุ่งกับเด็กใช้ได้นะครับนะไม่ต้องไปเอ็นดูเด็กนะครับเดี๋ยวจะตายเอาง่ายๆนะครับฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานะครับกฎหมายที่นั่นคือคุณอย่าไปยุ่งเด็กคุณไม่ต้องไปมีน้ำใจกับเด็กให้เขาใช้ชีวิตเขาพ่อแม่เขาดูแลเขาเองฉะนั้นเด็กเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมากเราจะไปวุ่นวายไปอะไรก็ไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายยังไม่ได้เลยเด็กผู้ชายเหมือนกันแม่งหาว่าเราไปจับไข่มันอะไรเงี้ยแจ้งความนี่เราซวยเลยบอกว่าเนี่ยมีเราเดินริมถนนมีผู้ใหญ่มาขอไปส่งบ้านเราก็ขึ้นรถไม่ดีที่ไหนได้แม่งขึ้นมาถึงแม่ง
กอดจูบรูปคำโอ้โหเรียบร้อยนะครับมันแบ็กเมลตังเลยนะเออนั่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วง่ายสุดคืออย่าไปยุ่งปล่อยเขาเขามีชีวิตของเขาไม่ต้องไปมีน้ำใจนะครับติดคุกเจอคนล้มอย่าก็เข้าไปช่วยได้แต่อย่าไปถูกตัวเขานะใช่ไหมครับไปยืนบังโบกรถให้แต่อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวเขาไปเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนได้แต่อย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาเดี๋ยวแม่งบอกว่าเราไปจับมันแล้วมันกลายเป็นอัมพาตฟ้องร้องเราใช่ไหมมีคนล้มอยู่เนี่ยเราก็ให้เขาอยู่นอนนิ่งๆนะเดี๋ยวอะไรไอ้เรียกตำรวจเรียกอะไรมาให้แต่จะไม่ไปสัมผัสตัวเขาโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเขาขาหักอยู่แล้วเราไปจับตัวเขาทำให้ขาเขาแม่งต่อไม่ติดเลยขึ้นมาเนี่ยวุ่นวายมันโดนฟ้องได้คนที่จะมาดูแลนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือขับรถหวอมาเนี่ยครับก็มาดูแลแต่บ้านเรานี่แม่งปอดตึงแย่งกันถอยกันแย่งกันเนี่ยมีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างนะครับเอามาพาดแดกเอาง่ายๆนะครับคนที่เป็นอุบัติเหตุนั้นเขาจะมีเจ้าหน้าที่แต่ประเทศเรานี่เป็นเรื่องที่แปลกนะมีอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเป็นหน้าที่ของมูลนิธินะครับที่จะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ช่วยเหลือไม่อะไรนะครับเห็นไหมครับสังคมบ้านเราเป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีอุบัติเหตุที่ไหนแล้วแต่นะครับเป็นหน้าที่ของอาสานะครับเจ้าหน้าที่รัฐแม่งไม่มาแล้วอ่ะต่อมากลับมาครับเนี่ยพอผมไปอยู่ที่นั่นผมรู้ว่าเออบางทีนะการเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าปฏิบัติมากเลยเราไม่จำเป็นต้องมีน้ำใจนะครับแต่ว่าเราอย่าไปละเมิดสิทธิ์เขาผมว่าแม่งสังคมสงบเลยนะสังคมไทยมีน้ำใจแต่วุ่นวายชิบหายจริงไหมบ้านเราเนี่ยมันมีน้ำใจชอบเสือกเรื่องชาวบ้านแต่ก็วุ่นวายจริงๆนะครับกับมีการละเมิดกันเยอะกว่าสังคมซึ่งตัวใครตัวมันเบียดเบียนนะครับสังคมไทยเนี่ยเบียดเบียนนะเหมือนกับมีน้ำใจแต่แม่งพูดอย่างทำอย่างจริงไหมเอาคุณลองดูนะคนไทยจะถนัดตามใจปากนะครับจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรงใจเกรงใจนะครับคำพูดนี้พูดไว้ก่อนนะครับบางทีเราไปบ้านใครเนี่ยอ๋อทานอะไรไม่อยากอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบางทีหิวนะหิวไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเคเอ้ยเดี๋ยวถ้ายังไม่กินข้าวเดี๋ยวให้เด็กสั่งก๋วยเตี๋ยวให้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรงใจเกรงใจแต่หิวนะใช่ไหมหรือว่าบางทีเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เปล่าหรอกไม่ได้ทำอะไรเปล่าหรอกแต่กำลังตากผ้าให้เมียอยู่ใช่ไหมคือเป็นการใช้คำพูดที่สิ้นเปลืองนะครับนะเราใช้คำพูดเปลืองมากแล้วเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เพราะพูดแล้วไม่ทำนะท้ายสุดผมก็วนนะผมอุตส่าห์นะแม่งเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งที่บินวนแล้วก็หารันเวย์ลงใช่ไหมเพราะว่าเคยไม่ขึ้นหัวข้อว่าพูดหัวข้อว่าอะไรวะอะไรพูดพูดแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับนะครับเกิดแวบขึ้นมาในสมองนะแล้วเพื่อเอิร์นนะมาพวกเราเหมือนรู้ใจนะครับนะมีคนชงประเด็นขึ้นมานะครับว่าผมเป็นมาเฟียหรือเปล่านะผมก็พยายามจะตีวงนึกเอาเหตุการณ์นะเพื่อจะมาแมทนะครับเพื่อจะมาแมทกับหัวข้อในวันนี้นะนะว่าสังคมไทยเนี่ยมันชอบพูดแต่ว่าไม่รักษาคำพูดพูดไว้ก่อนนะครับสร้างภาพไว้ก่อนนะใช่ไหมอันนี้ก็เลยเออได้เลยนะวนลงได้ละวนลงเลย ใช่ไหมคืออันนี้เราเลยกลายเป็นประเทศที่ใช้คำพูดสิ้นเปลืองมากหลายคนผู้นำประเทศเรามันก็พูดโดยไม่คิด
พูดแล้วไม่ทำรับปากสุ่มสี่สุ่มห้านักการเมืองบ้านเราเหมือนกันนะพูดแต่ทำไม่ได้พูดไว้ก่อนหาเสียงแบบหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมเจตนาจริงก็ไม่มีแล้วครับวันนี้เมื่อวานผมได้ฟังคลิปของท่านผบ.ตร.คนใหม่คือฟังแล้วผมเคลิ้มมากผมชอบชื่นชมท่านมากเลยนะที่ท่านกล้าพูดนะแต่พูดแล้วจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะแต่ผมก็เป็นคนให้โอกาสคนเสมอนะผมชื่นชมนะผมชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านนะเมื่อวานนี้ที่ผมหลังจากที่คือมันมีข่าวที่ผมยังไม่ได้ติดตามนานผมไม่ค่อยชอบตำรวจเท่าไหร่นะครับงั้นผมเห็นได้เมื่อวานมีโอกาสได้ดูคลิปที่มีคนส่งกันนะเรื่องที่ท่านพูดวันที่รับตำแหน่งการให้นโยบายนะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และให้นโยบายตำรวจในเรื่องของการตั้งด่านเลยอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทำนะครับผมฟังแล้วผมรู้สึกมีกำลังใจนะมีกำลังใจแล้วก็เป็นความหวังชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยความหวังเหมือนที่ผมเคยเชื่อนายกว่าเราจะทำตามสันดานเอ้ยไม่ตามสัญญานะขอเวลาไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาครับผมมีความสุขมากนะวันที่ท่านประยุทธ์ทำตัวเป็นอัศวินขี่ม้าขาวขี่รถถังนะมายึดอำนาจแล้วก็บอกว่าจะทำให้ประเทศไทยนะมีความสุขจะคืนความสุขให้เธอประชาชนนะผมรู้สึกมีความสุขเลยเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีความหวังเหมือนคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับคุณจะมีความสุขแม้ว่ามันจะเป็นความสุขที่แม่งลมๆแรงๆนะแต่คุณก็จะมีความสุขจนกว่าหวยจะออกใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับชีวิตเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะครับนั้นท่านผบ.ตร.มาพูดนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความหวังผมก็เฝ้ารอแล้วกันว่าถ้าท่านทำได้แบบที่ท่านพูดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องรอนายกปฏิรูปตำรวจหรอกนะครับแค่นี้ประชาชนก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเสียเวลาปฏิรูปทุกอย่างจริงมันก็ดีอยู่แล้วนะแค่เอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งนะไม่เอาประโยชน์เข้าตัวไม่เอาอำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์เข้าตัวเนี่ยประเทศเราแม่งก็โคตรไม่ยิ่งกว่าสวรรค์บนดินนะครับความจริงไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องปฏิรูปตำรวจนะครับแค่ปฏิรูปคนไทยนะครับจบเลยที่เราพยายามเนี่ยทุกวันนี้ที่เราพยายามทำนู่นทำนี่นะเพราะเราจะต้องหาเครื่องมือมาทำให้คนไทยมีความสุขทั้งที่ความสุขมันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศไทยแม่งมีความผมดูรัฐธรรมนูญอเมริกานะมีอยู่แค่7ข้อนะมีอยู่แค่7ข้อเท่านั้นเองนะเขียนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะบริหารประเทศแต่ท้ายสุดก็ทำให้คนอเมริกันเป็นมหาอำนาจของโลกได้ผมเลยรู้สึกว่าบางทีนะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่าไปหวังคนอื่นเลยครับวันนี้เราพยายามแก้กฎหมายเราพยายามทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะครับแต่มันก็แก้ไม่ได้ทีครับเพราะเราคิดแต่จะให้คนอื่นมาแก้ครับแต่เราไม่เคยคิดแก้ที่ตัวพวกเรากันเองเลยเราคาดหวังนักการเมืองนะว่าจะต้องเข้ามาเป็นคนดีจะต้องมาพัฒนาประเทศชาติแต่ในขณะที่คนเราตัวพวกเราเองเนี่ยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยนะครับเราใช้ชีวิตกันตามความเคยชินตามสบายไม่เคยปฏิรูปตัวเราเองเลยแล้วเราก็จะเรียกร้องกันเป็นอย่างเดียวแต่เราไม่ค่อยจะลงมือนะครับนะถึงบอกว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมานะมันเปลี่ยนผมแบบโดยสิ้นเชิงพอดีผมเผอิญไปอยู่ที่นั่นนานนะ
ผมอยู่5ปีนะถ้าใครลองถามเพื่อนผมเก่าๆหลายๆคนนะครับก็ตั้งแต่ผมกลับมาจากต่างประเทศผมเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนเป็นจากหลังตีนเป็นหน้ามือนี่คือเรื่องจริงนะครับแม้ทั้งพี่น้องญาติพี่น้องผมจะบอกว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้แต่ผมเปลี่ยนไปเยอะจริงเหมือนกับผมเริ่มใส่ใจสังคมมากขึ้นใส่ใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นเหมือนที่สมัยก่อนผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยผมเสี่ยงตีนเนี่ยที่เดินเข้าไปถามเขาเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าหมู่บ้านเราจะเป็นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมทุกคนไม่เบียดเบียนกันนะคุณไม่ต้องมีน้ำใจนะแต่คุณจะเบียดเบียนก็พอแล้วใช่ไหมมีผู้หญิงเดินเข้ามาในซอยนะคุณไม่ดูแลเขาคุณไม่ไปแซวเขาก็จบอ่ะคุณไม่ต้องขับรถไปส่งเขาหรอกเขาเดินเข้าไปตามปกติไม่ต้องอาสาทำตัวหล่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องเสือกนะแต่อย่าไปแซวเขาอย่าไปแทะโลมเขาผมว่าก็พอสังคมมันสงบสุขไม่จำเป็นต้องมีน้ำใจแต่ให้ทุกคนได้มีใช้ชีวิตของตัวเองโดยปราศจากการรบกวนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเอาศีล5มาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญดีไหมโอ้โหไม่ได้แล้วศีล5เนี่ยผมว่าบางทีมันทำได้ยากมากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้โหแล้วจะแดกอะไรวะเนี่ยปีแต่ละปีนี่เราฆ่าสัตว์เยอะมากเพราะเป็นอาหารของเราแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีอะไรวะศีล5ผมลืมแล้วนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรข้อ2ครับข้อ2เอาช่วยกันหน่อยเราช่วยกันหน่อยเราทบทวนศีล5นะไม่ฆ่าสัตว์ข้อศีลข้อที่2ว่าอะไรเอ่ยเอาช่วยกันหน่อยเร็ววันนี้วันหยุดนะครับมาใช้เวลาว่างในวันหยุดนะครับแล้วก็คุยกันแบบสบายๆไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมลืมเนี่ยนะผมรู้มี5ข้อแต่ว่าผมไม่รู้มันเรียงไม่ถูกผมเรียงไม่ถูกนะครับนะมีกาเมมีไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมไม่พูดโกหกไม่ดื่มเครื่องดองของเมาแต่ผมเรียงไม่ถูกนั่นเองนะครับว่าศีล5มันเรียงยังไงนะครับนะครับไม่ฆ่าสัตว์กลับมาใหม่ญาติพาไปพี่สาวผมบอกว่ามันใช่น้องกูหรือเปล่าทำไมมันเป็นคนเนี่ยนะจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำแบบได้ขนาดนี้นะครับนะเอาเป็นว่านะครับห้ามดื่มสุราก็ไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนั้นมันเรามีปาร์ตี้ไม่มีสุรามันก็ไม่ค่อยยังไงกันรู้ไหมแล้วก็ห้ามฆ่าสัตว์ทำไม่ได้ห้ามโกหกไอ้บางทีพูดความจริงแม้เกิดซวยงานเข้าไปนะก็ต้องโกหกนะงั้นบอกว่ามันทำยากนะถ้าเกิดเอามาเขียนรัฐธรรมนูญนี่นะครับแม่งคงจะอยู่กันยังไงวะเนี่ยจะอยู่ยังไงวะเนี่ยนะครับข้อ2อทินนาทานาเวรมณีสิกขาเออนะโอเคเอาข้ามเลยปวดหัวปวดหัวนะพูดไปเดี๋ยวเข้าตัวพอดีนางสิงห์กลับมาแล้วครับนะนางสิงห์กลับมาแล้วครับพูดมาเดี๋ยวงานจะเข้าที่ไม่ได้ที่รักซื้อแล้วไม่ได้ที่รักจุ๊บจุ๊บนะผมมีนางสิงห์ครับถึงเวลาก็จะออกล่าเหยื่อนะครับขับรถไปจ่ายตลาดนำอาหารมาเลี้ยงสามีกับลูกครับนะเหมือนเลยนะในสังคมผมมันอยู่เหมือนกับสังคมสิงห์เลยนะครับนะครับเห็นไหมนะครับสามีนอนเหมือนพญาราชสีห์นะครับที่มีนางสิงห์ออกล่าเหยื่อมาให้ครับวันนี้ภรรยาผมขับรถไปช้อปปิ้งกันมาแล้วแต่สังคมราชสีห์นะครับนางสิงห์เป็นใหญ่เพราะนางสิงห์คือผู้กุมอำนาจทั้งหมดภายในบ้านหลังนี้นะแล้วนางสิงห์ก็ยังมีลูกสิงห์นะครับลูกสิงห์นี่ก็โอ้โหตัวแสบเข้าขากันมากเลยนะครับครับถ้าแม่สิงห์กับลูกสิงห์รวมกันนะพญาสิงห์อย่างผมก็ต้องหุบปากเงียบไปก่อนนะซ่าไม่ได้นะ2-1ครับยังไงก็แพ้
เพราะเราเป็นสังคมประชาธิปไตยเอานอกเรื่องไปแล้วผู้พยายามประหลอกเมียว่าเดี๋ยวจะต้องขอตังค์เมียแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นโรคหูตึงชั่วคราวนะถ้าคุยเรื่องเสียตังค์ก็จะไม่ได้ยินนะจะฟังเล่นอะไรเฟิร์มอะไรคอนเฟิร์มเอฟเอฟเอฟอย่างเดียวตอนนี้ในมือผือก็จะถือมือถือตลอดเวลาเขาจะว่าผมนะว่าวันๆติดแต่โทรศัพท์แต่เขาเองก็เดี๋ยวนี้นะก็จะดูพวกผ้าไหมพวกอะไรช้อปปิ้งออนไลน์นะมาเช้าลูกจะได้อะไรมาอันเนี้ยไอ้เพื่อนถูบ้าน ไม่เป็นไรผมไม่ว่าแล้วว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นในการทำความสะอาดบ้านเพราะการทำความสะอาดบ้านมันไม่ใช่หน้าที่พญาราชสีห์อย่างผมใช่ไหมครับ ถ้าคุณมีเมียอีกแบบคุณจะไม่อยู่สบายแบบนี้แน่นอนแน่นอนนะผมแทงหวยถูกนะครับนะผมได้เมียดีนะครับใช่ไหมคอยดูแลครับเอาไปเปลี่ยนเรื่องอีกว่าเรื่องอันตรายเกินพอดีลืมปิดประตูห้องนะครับเสียงอาจจะเล็ดรอดไปข้างนอกอันมันนำความอันตรายมาสู่ตัวเราเองเอากลับไปเรื่องสังคมพูดแล้วไม่ทำต่อนะครับนะวันนี้บรรยากาศมันสบายๆนะจะได้ไม่เครียดกันมากนะวันนี้มันหยุดก็เล่าถึงสังคมอเมริกันไปแล้วแต่ว่าบ้านตอนก่อนผมอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์ก็จะมีทั้งหมด คือเพื่อนผมตอนแรกเขาอยู่กัน2คนเนี่ยเขาก็เป็น1อพาร์ตเมนต์เขาอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกแต่พอผมจะไปอยู่เนี่ยผมจะบินจากเมืองไทยไปอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็ย้ายอพาร์ทเมนต์แล้วก็มีห้องมีหนึ่งห้องเตรียมเครื่องหลับเครื่องนอนไว้อย่างดีตื่นเต้นมากนะว่าผมจะไปอยู่นะไปอยู่ที่นั่นนะก็ไปอยู่กับเพื่อนนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะผมเป็นคนที่แบบตามใจเพื่อนอยู่แล้วนะเรามาเป็นผู้อาศัยเพื่อนผมก็ดีมากนะแบบนันกับเมเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่ดีมากเขาดูแลผมเหมือนลูกเลยนะพาผมไปสอบใบกับขี่พาไปส่งโรงเรียนนะพาไปซื้ออยากได้อะไรใช้นะพาไปช้อปปิ้งไปอะไรหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวให้ผมนะดูแลผมอย่างดีมากนะครับนั้นผมพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะบล็อกไอ้คนธรรมดานะเดี๋ยวก่อนรอชื่อมันเด้งก่อนนะเดี๋ยวผมจะบล็อกก่อนนะแล้วพอวันหนึ่งนะเพื่อนก็ซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านนะก็รายได้ดีขึ้นซื้อบ้านผมก็มีงานทำก็ช่วยค่าใช้จ่ายเพื่อนก็เลยซื้อบ้านบ้านก็จะมีสนามหญ้ามีห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนนะมี2ห้องน้ำแล้วก็มีสนามหญ้าเป็นบ้านเราย้ายมาอยู่บ้านกันนะจากพอมพาโนเราก็ย้ายมาอยู่ฟอร์ดลอร์เดลนะอันนี้คือที่มาของการทำไมผมถึงย้ายบ้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพื่อนผมก็เริ่มเกเรนะครับเกเรก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นสามีภรรยานะครับเพราะว่าพอมีบ้านเนี่ยมันก็มีสนามหญ้าก็มีงานปาร์ตี้ก็จะปาร์ตี้กันบ่อยมากที่บ้านนะจัดทำบาร์บีคิวบ้างมีเพื่อนฝูงแวะเวียนมาบ้างนะก็มีเพื่อนฝูงบางคนก็เริ่มเข้ามาในครอบครัวแล้วก็เล่นบอลเล่นบอลนะแล้วก็ติดเสพติดการปาร์ตี้นะแล้วก็เพื่อนผมก็จะเอาผมเนี่ยเป็นข้ออ้างในการพาไปนั่งแฮงข้างนอกไปอะไรเงี้ยเลิกงานแล้วก็ไม่กลับบ้านบ้างไปก็ดื่มกันทุกวันนะก็เริ่มทะเลาะกันหวยก็เลยมาออกที่ผมเขาทะเลาะกันบ่อยมากวันหนึ่งผมก็เลยว่าก็เลยขอย้ายออกจากบ้านเพื่อนไว้พอดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
เราเป็นสาเหตุหรือเปล่าทำให้ครอบครัวเขาต้องทะเลาะ กันนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูย้ายออกดีกว่านะกูพอดีช่วงนี้กูเรียนหนักด้วยกูไม่ค่อยมีสมาธิอยู่กับมึงทีไรมึงก็ชวนแต่กูกินเหล้านะครับผมก็เลยย้ายออกแต่เราก็ไม่ทะเลาะ กันนะบอกว่าพอดีแบบช่วงนี้เรียนหนักเราเป็นได้ข้ออ้างว่าเราเรียนหนักแล้วหลังๆครับเพื่อนมันก็ทะเลาะ กันบ่อยด้วยแล้วก็เราก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะว่ามันก็เพื่อนนะครับนะถึงแม้เราจะพยายามจะทำตัวเล็กขนาดไหนนะพยายามจะทำตัวรีบยังไงนะเราก็ได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดทะเลาะกันอยู่ดีนะบางอย่างมันก็เฉียวไปเฉียวมาทีเราก็รู้ว่าไอ้กูหรือเปล่าวะทำให้ครอบครัวเขาเกิดความแตกแยกผมก็เลยตัดสินใจย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่เล็กๆที่โอ๊กแลนด์นะซึ่งเป็นดินเป็นโซนคนมืดเพราะว่าค่าเช่ามันถูกแต่ผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะผมก็โซนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นโซนที่ดีมากพอมเพโนบีชกับฟอร์ลอยเดลเนี่ยเป็นโซนที่ดีมากแต่พออยู่โอ๊กแลนด์นี่นะแม่งเป็นโซนคนดำนะครับผมอยู่ในดงคนดำเลยนะแต่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกสภาพอาจจะซอมซ่อหน่อยนะครับเป็นโซนของพวกคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อยู่กันนะครับสภาพอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้หรูหราเก่าซอมซ่อแต่ว่ามันถูกแต่ผมก็จะไม่ต้องประหยัดตังค์เพราะต้องใช้เงินในการเรียนหนังสือนะบอลถูกกฎหมายไหมบอลถูกกฎหมายครับที่นั่นมีบอลถูกกฎหมายไม่มีบอลผิดกฎหมายครับที่อเมริกาไม่มีหรอกจะมีบอลผิดกฎหมายก็ลักลอบเล่นกันในบ้านนั่นแหละครับนั่งเล่นกันเองในบ้านนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยถ้าจะใครอยากจะเล่นการพนันเขาจะไปเล่นที่บ่อนจะมีบ่อนถูกกฎหมายนะครับนั้นก็จะเล่นพวกป๊อกเด้งพวกอะไรไม่ใช่เรียกอะไรวะพวกบาคาร่าพวกไพ่เหมือนคล้ายๆเก้าเกย์ผมก็เรียกไม่เป็นไงแล้วก็พวกเครื่องเล่นกับพวกสล็อตแมชชีนนะครับนั้นก็ผมก็เลยย้ายไปอยู่นั้นแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวไปอยู่ต่างประเทศผมไม่ใช้เวลาอยู่ที่นั่น5ปีก็ได้ซึมซับทั้งความสบายนะครับและความยากลำบากนะครับช่วงไปใหม่ๆยอมรับสบายมากเพราะเพื่อนดูแลเราทุกอย่างนะมีรถให้ขับมีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินกลับถึงบ้านมีอาหารให้กินเพราะว่าภรรยาเพื่อนนะก็เป็นคนดูแลเตรียมอาหารให้เพื่อนของสามีนะเขาดูแลผมดีจริงผมยอมรับว่าบุญคุณนี่นะครับมากล้นนะก็คือถ้าไม่ได้เขาดูแลผมนะผมก็คงไม่มีชีวิตที่ดีในวันนี้นะนะเพื่อนผม2คนนี้ผมถือว่าเป็นเพื่อนที่แบบที่ผมจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาจะทรยศต่อเขาไม่ได้เลยนะนะเขาจะดีจะร้ายยังไงกับผมก็แล้วแต่นะแต่ผมถือว่าเขาคือคนที่ให้ชีวิตผมแบ็คแจ็คไปเล่นไพ่แบ็คแจ็คเขาคือคนให้ชีวิตผมนะผมเดือดร้อนในเมืองไทยได้เพื่อน2คนนี้นะครับที่เป็นคนให้คำแนะนำว่าเฮ้ยงั้นมึงมาหลบเลียแผลใจที่ต่างประเทศสักระยะไหมนะครับผมก็บินไปเขาเป็นคนจัดหาทุกอย่างให้ผมหมดไม่ว่าจะไอทเวนตรงไอทเวนตี้พาไปเรียนไปส่งเรียนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างครับจนผมปีกก้าขาแข็งสามารถดูแลตัวเองได้แล้ววันหนึ่งผมก็ย้ายออกจากบ้านเข้าไปแต่ก็เราก็ยังแวะเวียนไปหานะเพียงแค่ด้วยข้ออ้างที่ว่าผมเรียนหนักแล้วบ้านนี้มีปาร์ตี้บ่อยกูเรียนไม่ไหวแล้วกูจะต้องแต่เหตุผลจริงคือผมไม่อยากให้ผมเมียต้องทะเลาะกันแล้วโดยเฉพาะทะเลาะกันเพราะผมนะก็เลยต้องแยกออกมานะเพื่อนก็เฮ้ยมึงต้องไปเดี๋ยวไม่ไปไม่ได้หรอวะอยู่กับกูเถอะไม่เป็นไรหรอกกูอยู่ใกล้ๆนี่นะขับรถมาแป๊บเดียวถึงแต่กูต้องการสมาธิเพื่อจะอ่านหนังสือเพราะกูเรียนหนักมากกูจะต้องรีบจบแล้วไอทเวนตี้กูจะขาดแล้วไอ้เหี้ยแม่งนะครับเพราะว่าไอวีซ่ามันให้แค่5ปีงั้นช่วงนี้กูยังกูต้องจบให้ได้ถ้ากูไม่จบภายในปีนี้กูคงจะลำบากแล้ววีซ่ามันจะขาดนั้น
อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่มาบอกว่าเพื่อนสองคนนี้ยังไงก็แล้วแต่นะผมก็ไม่มีทางลืมเขาแล้วก็ยังล้ำลึกถึงเสมอว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตที่มีอยู่อีกสองคนครับนั้นช่วงที่ผมลำบากที่สุดคือช่วงที่ผมย้ายมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวนี่นะครับรอบนี้นะค่าใช้จ่ายมันงอกขึ้นมาเยอะมากค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับค่าอินเทอร์เน็ตค่าอะไรวะทุกอย่างค่าซักผ้าอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยจ่ายให้เพื่อนจำนวนหนึ่งนะครับว่าเดือนละ500เหรียญเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะค่าเพิ่มมีค่ากินอยู่ในด้วยนะครับก็กินฟรีผมไม่เคยออกตังค์เลยนะเวลาเพื่อนไปซื้อของมาผมก็ได้ใช้ด้วยสบู่ยาสีฟันก็ใช้กับเพื่อนได้หมดนะครับซักผ้าก็ในบ้านเพื่อนก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับอินเทอร์เน็ตบ้านเพื่อนก็มีโทรศัพท์บ้านเพื่อนก็มีทีวีก็มีทุกอย่างไม่ต้องจ่ายจ่าย500จบอย่างเงี้ยแต่พอมาเช่าอยู่เองโอ้โหแม่งสารพัดค่าน้ำค่าไฟค่าทุกอย่างไม่ออกหมดนะไหนจะต้องค่าเรียนอีกต้องหาอาหารกินเองด้วยตอนนี้แล้วครับโหลำบากมากลำบากมากต้องอดเก็บหอมรอมริบเคยกินเคยเที่ยวก็ต้องเริ่มหยุดแต่ว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหปาร์ตี้ทุกวันเพื่อนเลี้ยงอีกต่างหากครับแต่พอมาอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็น้อยลงก็โอเคก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นผมก็เริ่มประกอบคอมพิวเตอร์ขายนะครับผมมีเวลามากขึ้นอยู่มีเวลาอยู่ห้องเดียวขึ้นก็ศึกษาความรู้ไปเดินตามงานคอมโชว์แล้วก็หัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาประกอบเล่นแล้วก็เริ่มขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาซอฟต์แวร์เถื่อนในเมืองไทยนะไปลงให้กับนักเรียนไทยที่นั่นนะครับแล้วก็ร้านอาหารไทยนะผมก็ประกอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ร้านอาหารไทยที่ใครอยากได้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็มีโปรแกรมให้คุณเลือกไม่อั้นนะครับถ้าคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่อเมริกาคุณจะได้คอมพิวเตอร์เปล่าๆถ้าคุณจะใช้อะไรคุณก็ต้องซื้อ Windows Microsoft Office Photoshop Internet Phone พวกนี้โปรแกรมดูหนังคุณถึงต้องซื้อหมดโปรแกรมไม่มีอะไรฟรีครับแต่ถ้าคุณมาซื้อคอมพิวเตอร์กับ Marcom นะครับคุณจะได้โปรแกรมทุกอย่างที่เมืองไทยมีนะผมจะลงให้คุณหมดทุกอย่างแต่มันเป็นโปรแกรมเถื่อนและใช้ภาษาไทยได้แต่ก็ต้องหาเงินทุกวิธีทางนะตอนนั้นผมก็ได้บทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากลับมาวันนี้ผมเลยกลายเป็นคนละคนเราเคยทั้งสบายทั้งลำบากนั่นก็มีคนบอกว่าผมกลับมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนจริงผมยอมรับว่าจริงทุกอย่างจริงแท้แน่นอนอะไรที่ผมอยู่ที่นั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันดีผมก็เอามาใช้ผมเป็นคนไม่ค่อยรบกวนใครเป็นคนที่ไม่ชอบใช้คำขอโทษบ่อยแล้วก็ไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยคำว่าเกรงใจผมไม่เคยใช้มันอีกเลยถ้าเรารู้สึกเกรงใจเมื่อไรอย่าทำผมเป็นคนที่เกลียดคำว่าเกรงใจมากที่สุดเลยจริงใครคบกับผมจะไม่เคยได้ยินคำว่าพูดว่าเกรงใจเลยเพราะผมอเมริกาคำว่าเกรงใจไม่มีเราไปอยู่อเมริกาสมัยแรกๆนะเราพยายามจะถามเฮ้ยคำว่าเกรงใจพูดว่าไงภาษาอังกฤษเพื่อนผมไม่มีหรอกเกรงใจมึงก็อย่าไปทำมันจบเราก็ไอ้เหี้ยไม่มีคำว่าเกรงใจมันต้องมีสิวะก็พยายามค้นหาอยู่เป็นปีๆไม่มีจริงง่ายสุดเมื่อไม่พูดคำว่าเกรงใจก็อย่าไปทำคืออย่างที่มันบอกอะมึงเกรงใจก็ไม่ต้องทำนะถ้ามึงไม่เก่งอย่างมึงก็ทำไปก็จะไปไม่ต้องไปสนใจแล้วนะมึงจะไปพูดทำไมใช่ไหมแล้วคนไทยเนี่ยถ้าคุณเกรงใจคุณก็อย่าทำเนี่ยมึงจะพูดทำไมอ่ะเก่งใจจังเลยอยากยิ้มตังหน่อยนะนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าพูดแล้วทำไม่ได้จะพูดทำไมผมเลยเริ่มการคนนี้ระมัดระวังกับคำพูดตัวเองนะถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นการใช้คำพูดที่สิ้นเปลืองมากคุณอเนกถามว่าฟลอริดาไม่ต้องเสียภาษีเสียครับเสียครับ
ผมเสีย 22% ภาษีผมนะรายได้ที่ผมมาต้องเสีย 22% ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีสเต็ปยังไงแต่ว่าผมรู้ตัวผมเนี่ยโดนทำมาได้ร้อยเนี่ยโดน22เหรียญแล้วผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปจริงๆผมรู้สึกว่าบางทีนะคนเราเนี่ยคำพูดเนี่ยมันสำคัญจริงๆมากมันเป็นข้อผูกมัดพอพูดแล้วต้องทำได้แต่คุณลองดูนักการเมืองบ้านเรานะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมาแล้วพูดไปเรื่อยพูดแล้วไม่ทำเลยนะผมเลยรับคนพวกนี้ไม่ได้ถ้าใครติดตามผมมานานเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือการรักษาคำพูดขนาดมาร์กยังเกรงใจเต้ไม่ได้ไปเรียกเขาไม่ได้เรียกกันเป็นการเกรงใจนะไม่เรียกเป็นการเกรงใจยังผมไม่เรียกเป็นการเกรงใจเรียกไม่สนใจได้ไหมผมไม่ใช่คนที่จะมานั่งทวงบุญคุณใครไม่ใช่คนที่จะโอดโอยนะนะครับชื่อคุณไม่ค่อยเป็นมงคลเลยนะถ้าคุณยังคอมเมนต์แบบในเชิงแบบกันแน่กันแหนผมจะบล็อกคุณนะถ้าคุณจะฟังก็ฟังนะครับนะครับนะถ้าคุณจะฟังก็ฟังวันนี้ผมอารมณ์ดีอย่าทำให้อารมณ์เสียคนอื่นเขาจะเสียประโยชน์ไปด้วยนะผมอยากวันนี้อยากให้เป็นวันที่สบายสบายคุยเรื่องสบายสบายนะครับดังนั้นคุณโปรดเคารพในสิทธิ์ผมด้วยนะครับอย่าได้ดูถูกผมหรือกระแนะกระแหนผมนะครับผมขอร้องโอเคไหมครับก็ผมพยายามที่เอาประสบการณ์มาแชร์ให้คนที่กำลังฟังผมอยู่ได้ฟังนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ผมไม่ได้เบียดเบียนใครผมไม่ได้เบียดเบียนใครเลยผมอยู่ในพื้นที่ของผมฉะนั้นคุณกรุณาให้ความเคารพสิทธิของผมด้วยผมไม่ได้เบียดเบียนคุณผมไม่ได้ไปต่อว่าผมไม่รู้จักคุณนะครับนะครับถามจริงคืออะไรครับคุณอะไรนะนะมีคนถามว่าถามจริงคือถามเรื่องอะไรพิมพ์ไม่ครบประโยคนะเพราะว่าข้อความทาง YouTube มันจะพุบๆโผล่ๆแล้วก็ผมไม่สามารถอ่านได้ทุกคำข้อความนะงั้นพยายามใครจะคุยอะไรกับผมเนี่ยเขียนให้อยู่ในประโยคเดียวกันนะงั้นวันนี้นะครับผมอยากให้พูดทำจริงผมก็พูดจริงทำจริงทุกอย่างถ้าผมทำได้ผมก็ทำตลอดนะนะครับผมพยายามทำไม่ได้แต่บางเรื่องมันเกินความสามารถผมไม่มีอำนาจที่จะทำนะครับผมบอกว่าผมจะปราบโกงแต่ผมสอบตกผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมไม่มีอำนาจผมอยากปฏิรูปราชการผมอยากสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนวันนี้ผมก็สร้างงานให้ผู้คนตลอดเวลาคุณก็น่าจะเห็นถ้าคุณติดตามผมจริงคุณจะรู้แล้วว่าผมเป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วก็รักษาคำพูดมากนะครับเพื่อนผมหลายคนก็จะรู้ว่าผมน้อยครั้งมากที่จะผิดคำพูดนะยังไม่ได้ผิดคำพูดแบบมั่วๆโดยไม่มีเหตุผลนะครับนะงั้นวันนี้ผมขึ้นหัวข้อว่าพูดแล้วทำไม่ได้ก็จะมันแก้ไขอะไรไม่ได้พูดแล้วไม่ทำอะไรทุกอย่างนะเพราะผมอยากสะท้อนผมฟังคลิปของท่านผบ.ตร.ผมว่าเป็นความหวังฟังแล้วมีกำลังใจอย่างน้อยดูบุคลิกท่าทางท่านเจริญเติบโตมาจนขนาดนี้นะครับก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งแล้วได้ฟังวิสัยทัศน์จากคลิปแม้จะเป็นคลิปที่สั้นๆแต่จับใจความได้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยประชาชนไทยคงจะมีความสุขนะครับนะวันนี้เราก็ทนอีกหน่อยได้ไหมครับให้โอกาสท่านทำงานนะผมก็จะไม่วิจารณ์อะไรท่านก็รอดูก่อนถ้าทำได้แบบนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากก็เป็นบุญของประเทศไทยเป็นบุญของคนไทยที่ได้ผบ.ตร.ดีๆหนึ่งคนเข้ามาช่วยปฏิรูปเพราะการปฏิรูปประเทศนะครับมันต้องปฏิรูปในการลงมือทำไม่ใช่ปฏิรูปในการพูดไม่ได้ปฏิรูปในการเขียนกฎหมายจะทำไม่ได้นะครับ
เรื่องของลุงควันดำไงมาก่อนนะครับก็นั่นคือผบ.ตร.คนเก่าอย่าไปยุ่งลืมไปเถอะครับมันหมดอายุความไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ชี้แจงมาแล้วไงว่าได้มีการตรวจสอบแล้วไม่สามารถไม่พบการทุจริตก็จบไปนะครับแล้ววันนี้นะครับในหัวข้อเนี่ยผมเห็นผบ.ตร.พูดผมก็เออนะเป็นความหวังเรารอมาแล้วต้องนานเรารออีกสักหน่อยได้ไหมให้โอกาสคนอีกสักหน่อยได้ไหมเขายังไม่ทันได้ทำงานเลยแต่ว่าโอเคถ้าเขาทำแล้วไม่ได้เราก็ด่าเขาเหมือนที่เราต่อต้านนายกทุกวันนี้ว่าพูดไปเรื่อยแต่ทำไม่ได้สักเรื่องเหม็นน้ำลายเหม็นขี้ฟันไม่ให้ราคาผมไม่เคยให้ราคานายกเลยนะทุกวันนี้มันนายกก็ไม่เคยให้ราคาผมอยู่แล้วนะใช่ไหมก็ไม่เคยให้ราคาผมอยู่แล้วนะแต่ผมเชื่อว่าเขามีแอบขโมยความคิดผมไปหลายเรื่องนะเขามีทีมงานคอยมอนิเตอร์เวลาผมไลฟ์สดแล้วก็มีบางเรื่องก็แอบเอาไปทำนะครับนั้นเขาไม่ให้ราคาผมก็ไม่เคยให้ราคานายกอยู่แล้วเพราะผมถือว่าผมให้ราคามาตั้ง7ปีแล้วนี่พอแล้วนายกคนนี้ผมมองว่ายังไงก็ไปไม่รอดนะเพราะดีแต่พูดแล้วที่มันคือไม่รักษาคำพูดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้นะครับดังนั้นนักการเมืองไทยที่ผมอยากเห็นคือต้องเป็นคนที่อย่างน้อยต้องถือสัจจะนะครับแล้วผมไม่อยากใช้คำพูดเปลืองคำพูดที่มันฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์จะไปใช้เอาเนื้อเน้นๆ นะครับนะคำว่าเกรงใจไม่ควรใช้คำว่าขอโทษก็จะใช้บ่อยคุณขอโทษบ่อยแสดงคุณทำผิดบ่อยใช่ไหมคุณใช้คำว่าเกรงใจบ่อยคุณก็รบกวนคนอื่นบ่อยคุณไม่จำเป็นต้องมีน้ำใจต่อใครครับแต่คุณอย่าไปเบียดเบียนใครก็พอคุณพยายามทำตัวเป็นคนมีน้ำใจแต่คุณก็รบกวนคนอื่นไปทั่วจะมีน้ำใจเพื่ออะไรครับผมว่าให้สังคมแรงน้ำใจแต่ไม่เบียดเบียนกันดีกว่าและให้ทุกคนครับได้ช่วยเหลือตัวเองนะมันแก้ปัญหาได้แต่ถ้าสังคมอุดมน้ำใจแต่แม่งเบียดเบียนมันก็วุ่นวายไม่รู้จักจบแล้วก็การเป็นการสร้างบุญคุณแล้วก็ต้องทดแทนบุญคุณกันอีกก็กวนกันไปกวนกันมาไม่รู้จักจบจากสิ้นใช่ไหมสังคมไทยคุณดูได้ป่ะเอื้อเฟื้อแต่ก็รบกวนสังคมฝรั่งเห็นแก่ตัวไม่รบกวนกันไม่เบียดเบียนกันตัวใครตัวมันแต่ผมว่าสังคมเขาสงบมากเลยนะบ้านเมืองน่าอยู่กฎหมายนะเขาจะเน้นว่ามึงอย่าไปกวนชาวบ้านก็จบกฎหมายไม่มียุ่งกับมึงหรอกมึงทำใช้ยุ่งไปแล้วกันนะมันยังไม่มีด่านตรวจคนไม่ยุ่งต่อกันตำรวจก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายอะไรก็คุณจะแทบจะไม่เห็นตำรวจเลยนะแต่ถ้ามีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาตำรวจจะมาภายใน3นาทีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันอย่างหน้ามือไปหลังตีนเหมือนกันนะเหมือนกับเด็กเนี่ยเด็กเดินอยู่ข้างถนนไม่มีใครไปยุ่งกับเด็กเลยไม่ต้องมีเสลอขับรถไปแวะรับเด็กไม่ต้องเด็กจะเดินก็ให้แม่งเดินไปพ่อแม่มันไม่มารับก็เรื่องของพ่อแม่มันมีรถประจำทางให้ขึ้นมึงไม่ขึ้นก็เรื่องของมึงแต่มึงอย่าเสือกไปยุ่งกับเด็กไม่ต้องไปมีน้ำใจเพราะมีน้ำใจแล้วมันวุ่นวายกลายเป็นการคุกคามทางเพศข่มเหงรังแกเด็กแล้วก็กลายเป็นคดีความถ้ามึงไปยุ่งกับเด็กแล้วเด็กมันแบ็กเมย์มึงเอาตังค์มึงตบทรัพย์มึงบอกมึงนั่นน่ะมึงแม่งรับกูกลับมาบ้านแล้วจับหำกูเป็นหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะไถตังค์มึงทุกวันนะครับไหมแล้วง่ายสุดกฎหมายคือมึงอย่าไปยุ่งกับเขานะผู้หญิงเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาจะแต่งตัวโป๊จะยังไงก็เรื่องเขาแต่มึงอย่าไปแทะโลงเขาแล้วกันนะถ้ามึงไปแสดงการคุกคามทางเพศเขามึงก็เขาแจ้งความมาอะไรมึงก็ติดคุกอ่ะฉะนั้นมึงเห็นมึงก็มองไปมึงก็จินตนาการไปแต่ปากอย่าพูด
อุ้ยสวยจังเลยจะตูดดำตูดขาวเรื่องของเขาจะนมใหญ่นมโตนมเหี่ยวนมยางก็เรื่องของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั้นคุณต้องเลสเปกจบไหมครับปัญหาจบเลยไม่ต้องมาแจ้งความไม่ต้องมาอะไรด้วยนะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่มายุ่งกับคุณคุณก็อย่าไปยุ่งกับเขาเห็นไหมครับแต่บ้านเราเนี่ยแม่งผู้หญิงสวยๆเห็นก็ไปแทะโลมเขาไปแซวเขานะครับเกิดเป็นต่อยตีทะเลาะบ่อแว้งกันนะครับเด็กๆนะครับกฎหมายมันบอกเลยนะถ้าใครไปยุ่งคุกคามทางเพศกับเด็กนี่มึงโทษคือนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าดังนั้นผมเห็นเด็กอยู่ผมกูเดินหนีกูไม่ยุ่งกับแม่งหรอกเด็กกำลังทะเลาะกันอยู่กูไม่ยุ่งกูไปที่อื่นดีกว่ามึงก็เรื่องของเด็กกันนะมีอย่างที่นี่เราโทรแจ้งตำรวจนะเจอคนแก่ล้มก็ไปแค่ยืนอยู่แล้วก็บอกเขาอยู่นิ่งๆนะ you stay still don't move okay stay I call police for you โทรเรียกตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะอยู่ชื่อมึงนะโอเคโอเคยืนสแตนบายไว้พอตำรวจมาก็หมดหน้าที่ผมไม่ต้องไปยกไปอุ้มไปประคองไอ้สัตว์แม่งกำลังหลังหักอยู่ประยกปุ๊บอ้าวเส้นประสาทกลายเป็นอัมพาตแม่งถูกฟ้องร้องวุ่นวายหมดเจ้าที่จะมาเลยนะบอกเนี่ยเจอคนแก่ล้มอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไอ้แค่ยืนบังร่มให้เขาแต่ว่าเขาก็บอกถูกอยู่ทำถูกต้องแล้วนะอยู่จะไปจับไปล่าเคลื่อนเขาไปหลบเข้าใต้ต้นไม้เลยแม่งเดี๋ยวเกิดเขาเส้นประสาทนั้นเห็นไหมครับสังคมเขาก็สงบสุขแต่ถ้าเกิดใครไปยุ่งกับชาวบ้านเนี่ยมึงโดนอ่ะนะคุณไปกินเหล้าเนี่ยนักเลงมาท้าคุณจะด่าพ่อด่าแม่ก็ด่าไปเลยมึงด่ากันตะโกนไอ้ fuck you asshole เลยด่าไปนะแต่ถ้าใครต่อยก่อนมันติดคุกถ้ามึงต่อยตุ้มไอ้นี่ต่อยสวนเอาเป็นการวิวาทก็โอเคโดนทั้งคู่จบซัดกันไปถ้าไม่มีการแจ้งความอะไรก็ต่างคนก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ถ้าไอ้นี่ต่อยตู้มไอ้คนนั้นไม่สู้ปุ๊บแจ้งตำรวจมึงทำร้ายเขามึงติดคุกผมว่ามันกติกาแม่งแฟร์ดีมากเห็นไหมครับแต่ของเรานี่แม่งไงอ่ะทำร้ายกันเป็นเรื่องว่าเล่นใช่ไหมคุกคามทางเพศนะใช่ไหมคุกคามรังแกกันเบียดเบียนกันยืมเงินกันแล้วไม่ใช้แล้วกฎหมายส้นตีนประเทศนี้นะครับยืมเงินแล้วทวงไม่ได้เลยนะงั้นก็อย่าให้ยืมจบนะครับเพราะประเทศนี้ยืมเงินแล้วทวงไม่ได้นะคุณทวงติดคุกนะเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้กฎหมายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือท้ายสุดก็คือกฎหมายห้ามทวงหนี้งั้นก็อย่ายืมอย่าให้ยืมมันจบถ้าอยากยืมไปยืมสถาบันการเงินยืมมันเองโทรไปทวงเขานี่แม่งติดคุกนะมีเวลาทวงทวงในระหว่างเวลาก่อนถึงกี่โมงกี่โมงห้ามทวงซูซีซัวจะไปโพสทวงผ่านมันก็ไม่ได้ครับไปจานเขาก็ไม่ได้นะดูเลยเจ้าหนี้แม่งชอกช้ำระกำใจนะง่ายๆสุดก็อย่าให้ใครยืมผมว่าก็ดีนะวันนี้เราเห็นไหมผู้ว่าบ้านเราเนี่ยฝนตกน้ำท่วมข้อแก้ตัวคือหากุญแจไม่เจอกุญแจเครื่องปั๊มน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่ท่วมมานานหรือว่าเครื่องสูบน้ำใช้ไม่ได้เพราะว่าน้ำไม่ท่วมมานานแสดงถึงอะไรความไม่เตรียมพร้อมเลยก็รู้อยู่แล้วกรุงเทพแม่งฝนตกมาเลยน้ำท่วมฉะนั้นทุกอย่างต้องสแตนบายประเทศเราเนี่ยครับตอนนี้แม่งยังไงจ๊ะ25 บาทโอ้โหอร่อยด้วยมา100 นึงเลยแล้วหอมแก้มดีนั่นนี่นางสิงห์เนี่ยซื้อขนมมาให้ผมว่าอร่อยด้วย25 บาทเองวันนั้นไปซื้อมากล่องอันนี้50 บาทห้างแฟชั่นไม่ได้พูดชื่อไม่ได้พูดชื่อแค่บอกที่แฟชั่นค่าเช่ามันแพงแต่นี่ซื้อใหม่กลับวันนี้25 บาทนางสิงห์ผมเป็นพญาราชสีอยู่บ้านเฝ้าบ้านเมียไปหามาเลี้ยงดู ลืมเลยไม่ถึงไหนวะเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรค้างวะ
ลืมเลยนะดูดิเจอเมียความงามของมึงงดงามของเมียเนี่ยทำให้ผมตะลึงงังไปพักหนึ่งแล้วก็ลืมทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงประเทศไทยเป็นประเทศที่ฝนตกและน้ำท่วมเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมตลอดเวลาข้อแก้ตัวผมไม่อยากฟังครับประเทศนี้นะแม่งแก้ตัวมากกว่าแก้ปัญหาคุณสังเกตดูนะครับมีเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะคำแก้ตัวจะมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยแก้ปัญหาเราเน้นการแก้ตัวถึงบอกว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องเริ่มปลูกฝังนะว่าถ้าพูดแล้วทำไม่ได้อย่าไปพูดเลยอย่าใช้คำพูดฟุ่มเฟือยนะครับเพราะผมนี่เป็นคนที่นะใครจะมาพูดอะไรกับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทวงสัญญานะครับผมเป็นคนที่แบบเอ้ยมึงพูดกับกูนะครับถึงแม้ผมอาจจะแกล้งลืมแต่ผมไม่เคยลืมหรอกใครเคยรับปากอะไรผมไว้นะใครเคยสัญญาอะไรไว้ผมรับผมจำได้หมดนะครับแต่ผมคงไม่ไปทำอะไรคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณค่าของคุณในสายตาผมมันน้อยลงถ้าพูดแล้วทำไม่ได้นะผมก็จะรู้อ๋อไอ้นี่ก็แค่นี้ดีแต่พูดผมไม่เคยทำร้ายใครผมไม่เคยทวงบุญคุณใครผมแค่เดินหนีคุณก็จะเสียเพื่อนที่เป็นคนจริงไปหนึ่งคนนะนั้นใครเป็นเพื่อนกับผมนะผมก็มั่นใจว่าถ้าต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันคุณจะได้เพื่อนที่ดีมากกว่านึงเหมือนที่ผมยังเคารพรักเพื่อนผมที่อเมริกาทุกวันนี้นะผมสาบานไปเลยว่าผมจะไม่มีทางทรยศเพื่อนสองคนนี้เพราะเขาเคยคนที่มีบุญคุณกับผมยังล้นเหลือเขาทำให้ผมได้ไปใช้ชีวิตที่อเมริกาตั้ง5ปีคอยดูแลผมต้องเป็นปีๆแล้วทำให้ผมกลับมากลายเป็นนิวมาร์กคนใหม่นะครับมีครั้งนึงเพื่อนผมเสียบอดไม่มีตังค์เลยนะผมเอาเงินค่าเทอมทั้งหมดผมยกให้มันเลยเอามึงเอาไปใช้หนี้ใช้สินเขาซะก่อนที่บ้านมึงจะแตกนี่คือความจริงนะแล้วผมก็ไปยืมป้าชิดนะป้าผมไม่มีตังค์ลงทะเบียนป้าก็ให้เงินผมมานะเพื่อไปลงทะเบียนแต่เงินผมมีเนี่ยผมให้เพื่อนมึงไปแก้ปัญหามึงเลยด่วนเพราะว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะเรื่องหนี้สินถ้าเรียนผมรู้แล้วผมมีคนหนึ่งที่ผมไปบอกป้าผมไม่มีตังค์ลงทะเบียนป้าก็ให้เงินยืมมาแล้วก็ผ่อนให้แกไปนะครับแล้ววันนี้นะใครที่คบกับผมนะแล้วพูดอะไรกับผมไว้นะแล้วทำไม่ได้นะคุณค่าในตัวคุณมันลดไปเรื่อยๆผมไม่สนใจหรอกไม่ทวงคุณด้วยเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าผมอะไรผมไม่ใช่คนที่บอกแล้วไงผมไม่ใช่คนที่จะทวงบุญคุณใครแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบควนคลางนะผมไม่พอใจผมก็แค่เดินหนีก็จบแต่คุณจะไม่ได้อะไรจากผมอีกแล้วเห็นไหมครับแล้ววันนี้สิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดคนที่สนิทผมจะรู้ว่าผมแม่งยากน้อยครั้งที่จะผิดคำพูดจะพยายามรักษาสัญญาจนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าจะเรื่องตั้งพงตั้งพักผมรักษาสัญญาจนมีสุดท้ายจนกระทั่งผมไม่คนอื่นผิดคำพูดกับผมก่อนแต่ผมจะไม่ยอมผิดคำพูดใครก่อนถ้าอยู่ผมก็เลิกสัญญาก็คือโอเคคุณผิดคำพูดนะคุณทำไม่ได้ตามที่คุณพูดก็โอเคเราจบกันก็หลุดจากกันไปนั้นถ้าเราฝึกเรื่องนี้ได้นะให้คนไทยให้ความสำคัญกับคำพูดมีศักดิ์ศรีนะครับผมว่าจะลดปัญหาไปได้เยอะแต่ถ้ายังปล่อยคนไทยโกหกพูดเรื่อยเปื่อยนะครับประเทศเราก็เป็นแบบนี้แล้วเพราะประเทศเรานี่แม่งพูดกันไปเรื่อยพูดแล้วทำไม่ได้อีกต่างหากแต่แม่งก็ยังพูดก็หน้าด้านพูดแล้วคนไทยก็เชื่อง่ายซะเหลือเกินใครพูดเรื่อยอะไรก็ดีเราก็เชื่อไปหมดนะเจ็บแล้วไม่ค่อยจำเลยนะผมนี่เจ็บแล้วจำนะแต่ผมเพียงแค่ไม่เอาคืนเท่านั้นเองแต่ผมไม่ยุ่งด้วยนะครับ
ลองดูสิครับถ้าเราปลูกฝังค่านิยมนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆนะครับผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากให้คนรู้กับวันนี้นะคนเรานะพูดแล้วต้องทำได้นะอย่าพูดเรื่อยเปื่อยอย่าใช้คำพูดบางคำเนี่ยฟุ่มเฟือยจะเสียหายแค่นี้แหละครับสังคมไทยสงบเลยมึงไม่ต้องมีน้ำใจแต่มึงอย่าไปเบียดเบียนใครพอไอ้ค่านิยมประเทศคนไทยรักสนุกนะเฮฮาปาร์ตี้งานบวชงานอะไรงานบุญเนี่ยโอ้ยไปกันเต็มแต่ว่าเป็นการทำบุญเอาหน้าสังคมอเมริกันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาบริจาค กันดีเขาบริจาค กันแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ได้แค่ทำเอาหน้าเนี่ยก็มีบางครั้งพวกเอาหน้านะบริจาคให้โบสถ์ให้อะไรเนี่ยพินเดชเดอร์มัสภาษาอะไรผมไม่รู้ผมอ่านไม่ออกครับผมอ่านไม่ออกครับไม่น่าจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับคุณอะไรเนี่ยเดโมราใช่ไหมนั้นผมไม่อยากสร้างสังคมแบบนี้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นนะครับเราต้องแก้เลยครับเรื่องของการเบียดเบียนคนขับรถก็ต้องเคารพในกฎจราจรไม่ใช่แม่งไปปาดเขาบ้างไปแทรกเขาบ้างขับรถเออระเหยกินลมนั่งเปิดมือถือผมเจอหลายครั้งอยู่เลนขวาสุดกลัวมึงเว้นวรรคหาพ่อหาแม่มึงเอาไว้เหี้ยแม่งข้างหน้ายาวเป็นกิโลแล้วไม่ไปสักทีผมแซงได้ออกกำลังแม่งขับรถเล่นมือถืออีนะครับใช่ไหมครับบางทีนะเมื่อวานนี้ขับรถมันติดทางเลนซ้ายมันว่างๆไว้เปลี่ยนเลนกว่าเลนนี้สึกแม่งติดแล้วเกินว่าจะลงซ้ายพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแม่งพุ่งฟุตปิดเลยกูรู้แล้วมีเคยมีคนถามอ่ะไฟเลี้ยวมึงมีไม่หัดใช้หน่อยอะไรครับกูก็ใช้ไฟเลี้ยวนะแต่ว่าการที่มีไฟเลี้ยวเนี่ยครับมันเลยทำให้กูลงซ้ายไม่ได้นะผมก็เลยไม่เปิดไฟเลี้ยวจะลงแม่งเลยแล้วค่อยเปิดพอเปิดปุ๊บไอ้แม่งไอ้เนี่ยพุ่งปิดทันทีนะกลัวกูจะลงมาอยู่ข้างหน้านะนั้นเราต้องเลิกนะแล้วก็เลิกเชื่อถือนักการเมืองที่แม่งดีจะพูดนายกที่ดีจะพูดผู้ว่าที่ดีกว่าพูดนะพรรคการเมืองที่ดีจะพูดนะครับประเทศเรามันนึกไม่เจริญนะสำหรับผมวันนี้ผมถือว่าอันนี้ก็คืออุดมการณ์ของผมพูดแล้วทำไม่ได้ถ้าพูดแล้วไม่ทำก็ไม่มีแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ดีจะพูดไปเหมือนที่ผมไปประชุมมานะคือมันมีแต่การพูดอ่ะไม่มีใครพูดถึงแอคชั่นแพลนคุณมาคิดยังไงกับผบ.ตร.เซตซีโร่เรื่องด่านผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะวิธีแก้ปัญหาดีสุดบางครั้งต้องเซตซีโร่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยต้องเริ่มต้นใหม่นโยบายบางอย่างนะมันผูกไปผูกมาเนี่ยเอาเซตซีโร่วันนี้อยู่นี้นะครับให้ทุกคนเลิกตั้งด่านดังนั้นด่านจะหายหมดแล้วไม่มีข้ออ้างใดทั้งสิ้นต่อมาก็ออกระเบียบว่าการตั้งด่านจะใช้เมื่อไรบ้างโอเคไม่มีเหตุจำเป็นเช่นก็เริ่มกฎก็เริ่มง้อใหม่แต่ถ้าไปแบบขอให้ยกเลิกตั้งด่านเที่ยวรีดไถชาวบ้านมันบอกไม่รีดไถชาวบ้านตั้งเพื่อตรวจความเรียบร้อยไหมมันก็เกิดสีชนนชัยดังนั้นเซตซีโร่แล้วก็บอกโอเคนะตอนนี้ห้ามตั้งด่านก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่มาก็เริ่มโอเคต่อไปนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับดูแลประชาชนแล้วก็ทำในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดการจะตั้งด่านจะต้องตั้งในกรณีนี้เท่านั้นนี่นะครับค่อยๆงอกมาเหมือนที่เราตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นใหม่เราจะแตกตกแต่งพุ่มทรงยังไงก็ได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ต้นไม้บางต้นมันสูงชะลูดไปจนไม่มีพุ่มไม่มีทรงแล้วครับบางครั้งเนี่ยการมานั่งตัดแต่งกิ่งมันเสียเวลาแล้วโค่นแม่งเลยจบใช่ไหมครับ
Wanna be friend with Mark โอเค welcome you welcome นะครับผมยินดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนอยู่แล้วนะถ้าเคารพในกฎของผมนะอยากซื้อกาแฟผมก็ติดต่อซาร่านะครับวันจันทร์นะครับเวลาทำงานนะครับผมเบอร์โทรของซาร่าเป็นเบอร์โทรที่ของบริษัทมือถือที่ผมให้ไว้จะใช้เฉพาะวันที่ทำงานเท่านั้นผมไม่ต้องการให้คนไปรบกวนพนักงานผมในวันหยุดแต่ถ้าเขาจะมีเสน่หาให้เบอร์โทรส่วนตัวก็แล้วแต่เขาแล้วกันแต่ว่าผมให้ติดต่อผ่านเบอร์โทรของออฟฟิศตลอดเวลาเพราะว่าจะได้อยู่ในช่วงเวลาที่เขาทำงานเป็นการเคารพในสิทธิของพนักงานวันหยุดคือวันหยุดไม่ใช่คนโทรไปรบกวนพนักงานผมในวันหยุดนะต้องซื้อเครื่องหรือไม่เครื่องซื้อที่ไหนก็ได้ครับนะตอนนี้เครื่องชงกาแฟราคาถูกมากซื้อจากช้อปปี้ก็ได้ลาซาด้าก็ได้ห้างสรรพสินค้าก็จัดโปรโมชั่นเครื่องที่ผมเป็นตัวแทนอยู่ราคาไม่ถูกนะแพงแล้วผมก็ไม่มีปัญญาที่จะให้เซอร์วิสด้วยนะผมก็เลยแนะนำว่าวันนี้มีคนมาขอซื้อเครื่องผมตลอดผมก็แนะนำให้ไปซื้อที่อื่นเขาก็บอกให้ผมยิงไม่ได้ยิงครับผมเซอร์วิสไม่ได้ครับผมขายเครื่องให้ถึงเวลาเครื่องคุณเสียเครื่องคุณต้องสาธิตจะต้องสอนผมก็มีปัญญาดูแลคุณนั้นผมไม่รู้จะเอาทำไมได้กำไรนิดหน่อย 10% นะครับไม่มีประโยชน์เพราะเราเซอร์วิสเขาไม่ได้ผมก็เลยจะต้องเป็นแนะนำว่าถ้าเครื่องถ้าเป็นเมล็ดกาแฟซื้อกับผมได้แต่ถ้าเป็นเครื่องผมแนะนำให้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายดีกว่าจะได้มีคนดูแลคุณนะครับอันนี้คือความเป็นมาร์คพิทบูผมมันเป็นแบบนี้แหละครับผมมีเรื่องอะไรเรื่องนี้อยากจะพูดนะเมื่อวานนี้มีเรื่องที่การแถลงข่าวของคดีน้องชมพู่นะผมว่าวันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้คดีนี้มันปิดไม่ได้คือนักข่าวมีนักข่าวส้นตีนช่องหนึ่งครับที่ไปฝังตัวมึงจะอะไรขนาดนั้นนะมึงจะขายข่าวแดกข่าวน้องชมพู่อย่างเดียวนะครับไปวุ่นวายกับคดีนะไปวุ่นวายกับพยานหลักฐานพยานบุคคลนะครับไปตีแผ่แม่งทุกอย่างนะบางทีตำรวจจะลักไก่ลักเกยอะไรไม่ได้หมดนะเพราะว่ามึงเล่นตีแผ่ไปหมดทุกอย่างนะนี่คือความเลวระยำนะของทีวีบางช่องนะครับที่โอ้โหกลายเป็นซีรีส์เพราะกูต้องการเนี่ยคือการต้องการขายข่าวแต่ผบ.ตร.พูดดีนะครับผบ.ตร.พูดดีว่าคือก็ตราบใดที่มีคนเสพเขาก็ต้องเป็นคนขายคือข่าวนี้มันขายได้มีคนติดตามเขาก็ไม่ได้โทษสื่อแต่เป็นการด่าแบบสุภาพแต่ผมช่วยด่าให้แล้วกันว่ามึงส้นตีนมากครับถ้าประเทศไทยมีทีวีส้นตีนแบบนี้นะสังคมไทยจะยิ่งเละเทะตุ้มเป๊ะเพราะไม่มีอะไรครับเขาขาดจรรยาบรรณของความเป็นสื่อมันจะอะไรขนาดนั้นคดีทุจริตคอร์รัปชันมากมายมึงไม่เกาะติดคดีอะไรก็แล้วแต่ที่ไปแตะต้องคนที่มีอำนาจมึงไม่ยุ่งแต่มึงไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านคนเดียวนะไปเกาะติดไปฝังตัวไปกินนอนอยู่กับชาวบ้านเพื่อจะถ่ายทอดซีรีส์นะครับทีวีช่องเฮียนี่นะครับนะครับทีวีช่องเฮียผมเรียกทีวีช่องเฮียแล้วกันครับก็เลยทำให้คดีนี้มันปิดไม่ลงจับใครก็ไม่ได้เพราะมึงแม่งตีแผ่ทุกแง่ทุกมุมสัมภาษณ์ทุกคนจนกระทั่งแม่งผู้คนแม่งรู้กันไปหมดแล้วนะจริงๆวันนี้นะถ้าเกิดทีวีไม่เสือกนะผมว่าจับไปได้แล้วคนร้ายจับได้แล้วแต่วันนี้คนร้ายแม่งรู้ทุกความเคลื่อนไหวนะครับมันรู้ทุกความเคลื่อนไหวกันแล้วก็เลยแบบไม่รู้จะสืบอะไรแล้วอ่ะทีวีมึงตีแผ่ไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะสืบอะไรแล้วครับนะอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นรอยด่างในสังคมไทยจากไอ้ทีวีส้นตีนช่องนี้นะใช่ไหมตำรวจจะไปสืบอะไรนะครับเพราะนักข่าวมึงแม่งนอนอยู่นั่นมึงรายงานแม่งทุกชั่วโมงทำซีรีส์มาแล้วครับนะครับใช่ไหมงั้นตำรวจจะทำงานยังไงครับนักข่าวคนนี้แม่งเสือกวุ่นวาย
วิเคราะห์เจาะลึกทำงานแซงหน้าตำรวจนี่นะครับไปทำโอ้โหเป็นภาพยนตร์เลยต้องการจริงต้องการขายข่าวสรุปนะล้านเปอร์เซ็นต์จับไม่ได้หรอกนะผมบอกเลยคดีนี้ปิดไม่ลงเพราะสื่อนะครับนะมึงเหี้ยมากนะกูจะบอกให้นะใครนะเป็นคนที่สั่งให้ทำข่าวแบบนี้นะมึงเหี้ยมากนะครับเป็นความจังไรของสื่อนะครับสรุปวันนี้ไม่มีรู้เราใครเป็นคนร้ายถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจแต่คนร้ายมันรู้ทุกความเคลื่อนไหวมาแล้วมันก็เนียนไปกับสถานการณ์เพราะว่าดูจากสื่อมันรู้แล้วว่าคนนู้นพูดว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงคนนั้นอยู่ตรงไหนคนนี้อยู่จุดไหนอะไรเงี้ยมันก็พูดยังไงก็ได้ที่ไม่ให้มัดตัวเองนะครับเห็นไหมดังนั้นวันนี้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ละเพราะแม่งนักข่าวแม่งรายงานทุกระยะคุยกับใครคุยคนไหนใครอยู่พฤติกรรมยังไงวันนั้นทำอะไรอยู่ขี้ที่ไหนตดออกมาแดกอะไรขี้มาเป็นยังไงหมอยมีกี่เส้นแม่งรู้หมดเลยครับนะจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้ผมเลยเชื่อว่าปิดไม่ได้ละนี่คือบทเรียนของสังคมไทยนะทีวีช่องส้นตีนนี่พวกเราช่วยกันแบนนะเรื่องนี่ผมไม่กล้าดูเมียผมนะถ้าเมียผมเปิดช่องนี้อะไรผมเฮ้ยจะเปิดทำไมช่องนี้ช่องอื่นมีต้องเยอะมาดูอะไรช่องนี้ช่องระยำนี้ขอร้องอย่าเปิดได้ไหมผมไม่ชอบผมยอมเปิดในชั้นดูนะแต่ผมไม่ยอมเปิดในช่องนั้นดูนะในชั้นผมเปิดดูบ่อยนะเพราะได้ดูประเด็นข่าวแต่ช่องส้นตีนนั้นไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไม่มีสาระเอาแต่ขายข่าวขายเรตติ้งเนาะโอเคเนาะสมควรแก่เวลาแล้วผมว่าวันนี้มาเข้มข้นช่วงท้ายนะครับไอ้นักข่าวคนนั้นเนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้แม่งไม่มีอุดมการณ์แล้วมันรวยไปแล้วมันสนอย่างเดียวว่าปีนึงมันทำเงินได้เท่าไหร่กับการที่เป็นนักข่าวมันไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะสมควรเกี่ยวเวลาฝากพวกเรานะครับสังคมไทยจะดีขึ้นอย่าพูดกันมั่วซั่วพูดแล้วต้องทำได้อย่าหลงเชื่อคนที่ไม่รักษาสัจจะครับนะคนไหนก็แล้วแต่นะที่ใช้คำพูดพร่ำเพรื่อนะเชื่อไม่ได้ขนาดตัวเขาเองเขายังไม่รักษาใช่ไหมศักดิ์ศรีเขาเองเขายังไม่รักษาเยอะคืนนี้ F4 คืนนี้เราก็วันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณพยายามจะมาให้ได้ 4-5 ทุ่มแล้วนี่นะครับจะพยายามหรืออาจจะไวกว่านั้นถ้ามันไม่มีอะไรแต่ผมต้องออกกำลังกายตอนเย็นนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงกว่าจะออกกำลังกายเสร็จกว่าจะอาบน้ำอาบท่าใช่ไหมมันอาจจะช้านะนั้นคนจำไว้เลยครับนะเราอย่าให้โอกาสคนพร่ำเพื่อบางคนมันพูดแล้วพูดอีกแล้วก็แม่งไม่ทำสักทีนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเนี่ยอย่าไปผมจะเล่าผมผิดคำพูดนะที่ผมจะไม่ยอมให้ใบรับรองแพทย์แต่ผมเห็นคนโทรมาตื้อนะครับว่าขอเธอเฮียช่วยหน่อยเสียสละหน่อยนะเพราะงั้นผมก็จบงานไม่ได้ก็ติดอยู่เรื่องเฮียเรื่องเดียวเพราะไม่เฮียไม่มีใบรับรองแพทย์เมื่อวานผมอะไรมีธุระอยู่ข้างนอกก็เลยไปจัดการมาให้นะแค่นั้นเองว่าคือผมไม่ได้ทำเพราะอะไรผมไม่ได้ทำเพราะผมอยากจะได้อะไรแต่ว่าผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดมันไม่ใช่เป็นความผิดของเขานะครับมันเป็นความผิดของหน่วยงานที่มันออกระเบียบมานะครับแล้วถ้าผมไม่ให้เขามันก็ปิดงานไม่ได้เขาคาอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็ทวงอยู่ตลอดเวลานะครับ
งั้นผมก็เลยอ่ะอันนี้ถือว่าเพื่อให้มันจบๆไปไม่งั้นก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้นะเขาเสนอชื่อผมไปแล้วอนุมัติสภาอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือทำบัตรให้ผมนั่นเองทำบัตรให้ผมนั่นเองเหลือขั้นตอนนี้นะแล้วก็ต้องเอาเอกสารไปมอบให้ก็เลยจำเป็นต้องไปแล้วก็ดีนะการไปหาหมอเมื่อวานก็ได้เรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะว่าไอ้กิ๊กกูเพิ่งรู้นะใบรับรองแพทย์มึงใบละ500เมียอยู่วะเมียบอกไหนว่าผมก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องการเมืองนะครับเมียผมบอกไม่ให้ผมเล่าตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็รับไปแล้วอ่ะเขาเสนอไปแล้วใบรับรองแพทย์นี่คือเรื่องจริงถ้าเป็นคนอื่นนะโอ้ย500เหรอตกลงจะรับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทำที่อื่นดีกว่าก็จะเป็นนะแต่ไม่ใช่กับผมนะโอ้ฮะมึง500เลยเหรอวะเอ้าอย่างน้อยกูได้เรื่องราวที่จะไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วผมยอมเสีย500เพื่อแลกกับความรู้แลกกับหลักฐานดังนั้นวันนี้ผมพูดเนี่ยใครก็ฟ้องผมไม่ได้มันคือความจริงผมไม่ได้โจมตีใครแต่มันคือความจริงที่ประกาศให้สังคมภายนอกทราบว่าวันนี้ค่าใบรับรองแพทย์แม่ง500บาทสำหรับลงพยาบาลเอกชนบางแห่งเพื่อสะท้อนไปถึงหน่วยงานรัฐเอ้ยวันนี้การใช้ใบรับรองแพทย์จำเป็นอยู่ไหมยังจำเป็นอยู่ไหมหรือแค่ให้มันครบตามพิธีถึงเวลาหรือยังที่จะต้องปรับปรุงนะคนไปหาหมอพบป่วยแล้วขอใบรับรองแพทย์โอเคก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่ดีให้คนไปหาหมอเพื่อจะเอาใบรับรองแพทย์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกแล้วมันก็เริ่มสร้างภาระให้กับประชาชนนะครับนะสถานบริการก็ไม่ใช่ว่าจะมีได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็คงจะรอนานก็ไปเบียดเบียนไปแย่งเวลาแทนที่คนเจ็บป่วยจะได้รักษาเราแค่ต้องการเอกสารนะครับเมื่อจะมาสมัครงานหรือมาสมัครเรียนหรือมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปแย่งถ้าเราอยากได้ราคาถูกก็ต้องไปแย่งคนป่วยที่เขาจะได้เข้าคิวพบแพทย์ก็เสียเวลาเขาอีกคนก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไปเอกชนก็โอ้โหเอกชนก็บอกมึงมาเพื่อจะมาเอาไปลองแพทย์นี่นะมึงกวนเวลากูคิดแม่งแพงๆมึงจะได้ไม่มาขอกูเขาต้องการจะรักษาคนได้เงินเยอะกว่าเขาลงทุนบุคลากรจ้างหมอมาราคาแพงๆแต่หมอต้องมาเสียเวลาในการที่มานั่งตรวจเพื่อจะออกไปลองผมเข้าใจนะเขาคิด500 บาทเนี่ยผมก็โอเคโรงพยาบาลระดับนี้แม่งจะมานั่งเก็บ100 นึงผมว่าเสียเวลาเขาอะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้องให้ผมไปพบหมอเพราะถึงแม้จะเป็นพบเพื่อพิธีมันก็เบียดเบียนเวลาหมอครับหมอจะรักษาคนอยู่ต้องไอ้เหี้ยมีคนมาขอไปรองแพทย์เพราะผมเห็นหน้าหมอมันจะมาทำไมถามว่าผมดีผมเขาจะไม่ต้องใช้ครับนายส่องไฟหน่อยผมเข้าใจเขาทำธุรกิจครับฉะนั้นเขาก็ต้องบริหารเวลาผมไม่ได้โทษโรงพยาบาลนะแต่ผมอยากให้รู้ว่าวันนี้ค่าใบรับรองแพทย์แพงงั้นถึงเวลาหรือยังที่การขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมันต้องทบทวนว่าจำเป็นไหมจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใช่ไหมครับแค่นี้สะท้อนผมถือว่าการเสีย500มันคุ้มอย่างน้อยผมมีประเด็นทางสังคมเกิดขึ้นแล้วคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์จากการเสีย500ผมในครั้งนี้หลายคนได้ประโยชน์ได้แง่คิดได้มุมมองอาจจะสะท้อนเป็นปากเป็นเสียงแทนหลายๆคนที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้นะครับใช่ไหมก็เป็นการทำหน้าที่ของผมเนี่ยที่ผมยังทำไหวแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับและคลิปนี้ก็เผยแพร่ไปมันก็ไปเรื่อยใช่ครับท้ายสุดวันหนึ่งถ้ามีการรีวิวเรื่องใบรับรองแพทย์ก็เป็นผลงานของมาร์กแน่นอนใช่ครับมาร์กเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาคุ้มจะตายนะครับเหมือนกับที่เวลาผมขับรถแล้วผมยอมเสียค่าปรับผมไม่ยอมยัดเงินนะเพราะผมต้องการหลักฐานว่าผมโดนจับด้วยเรื่องอะไรเสียค่าปรับไปเท่าไหร่ได้ใบเสร็จมาใบเสร็จมันออกมายังไงมีลายเซ็นใครคนที่ออกใบเสร็จให้ผมเป็นใครมีการลงลายมือชื่อลงทิ้งไว้ลงหน้าหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ลงแล้วได้ไปลงในสมุดเล่มเหลืองหรือเปล่าหรือว่าหาแดกกันข้างทางนะคุ้มจะตายงั้นเราต้องเวลาโดนจับก็ยอมจ่ายค่าปรับครับอย่าไปยัดเงินใต้โต๊ะแขนพี่มาร์คเนียนทุกวันมันอะไรกับแขนผมวะเนี่ยเอาขี้เต่าเนียนไหมเอาให้ดูขี้เต่าเลยจะรู้เนียนไม่เนียนอะตรงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกล้ามเลยกล้ามเลือกแฟบลงอ่ะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันหยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่พรุ่งนี้เริ่มงานใหม่พรุ่งนี้ผมอาจจะมีข่าวดีมาบอกก็ได้ครับสวัสดีครับ